าที่หน้า Canva ใหม่คลิก Create a Design ใหม่อีกครั้งนึงนะครับโทษทีนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าโปสเตอร์นะครับมันจะมีโปสเตอร์แลนด์สเคปอยู่ครับโปสเตอร์นะครับนี่ครับโปสเตอร์แลนด์สเคปนะครับก็คือแนวนอนนั่นเองขนาดเหมือนเดิมนะครับขนาดเท่ากันนี่เป็นเซนนะครับอันนี้เป็นมิลลิเมตรนะครับโปสเตอร์แล้วก็แลนด์สเคปคลิก1ครั้งนี่เราก็จะได้แนวนอนแล้วครับทีนี้นะครับพอมาที่หน้า Editor นะครับขออธิบายตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าสเตทก็แล้วกันผมเรียกว่าสเตทหรือว่าแคนวาสนะครับถึงเข้าใบของเรานั่นเองไอตัวสีขาวๆเนี่ยนะครับสเตทหรือแคนวาสนะครับเป็นพื้นที่ในการออกแบบนะครับขนาดของชิ้นงานก็จะเท่ากับขนาดโปสเตอร์แนวนอนครับเราสามารถที่จะแอดเพจเพิ่มเข้ามาได้นะครับหมายความว่าไงหมายความว่าเราสามารถออกแบบ2ชิ้นงานได้นะครับในขนาดเดียวกันได้เลยแอดเพจขึ้นมาได้นะครับเราไม่ต้องการเราก็ลบออกข้างล่างนะครับก็จะมีเป็นเพจนะครับถ้าเราแอดเพจก็จะเป็นเหมือนเราทำ PowerPoint หรือ Google Slide นะครับเหมือนกันนะครับถ้าไม่เหมือนกันนะครับทั้งนั้นนี่มันเราออกแบบกราฟิกนี่เพราะว่า Canva เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปนำเสนอได้ด้วยนะครับเสนอเหมือน PowerPoint ได้เลยครับแต่อันนี้เราออกแบบเราจะโหลดเป็นรูปภาพนะครับแล้วก็มีโน้ตเห็นไหมครับมีโน้ตให้เขียนด้วยก็คือมันมีเครื่องมือในช่วยในการพรีเซนต์งานนั่นเองครับแต่เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับขออนุญาตรีบีต่อไปนะครับพอผมคลิกที่พื้นที่เพจเนี่ยนะครับด้านบนมันก็จะมีแถบเครื่องมือนะครับแถบเครื่องมือเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนไปตามอ็อบเจกต์ที่เราคลิกนะครับแถบเครื่องมือนี้นะครับตรงแถบเครื่องมือตอนนี้มันมีแค่สีให้เปลี่ยนก็คือสีพื้นหลังให้เราเปลี่ยนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรสำหรับอ็อบเจกต์ที่เป็นเพจนะครับแต่ว่าถ้าเป็นข้อความเป็นอะไรก็จะมีเครื่องมือให้เราเลือกใช้งานนะครับหรือว่าปรับตั้งค่าตกแต่งได้มากกว่านี้ด้านขวามือด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นเมนเมนูเนี่ยเมนเมนูมีอะไรบ้างนะครับมีเทมเพลตเนี่ยพอเราคลิกที่เทมเพลตมันจะสไลด์ออกมาพอสไลด์ออกมามันก็จะมีช่องให้เสิร์ชนะครับเราสามารถที่จะสืบค้นนะครับหรือเสิร์ชได้ผมใช้คำว่าอินโฟกราฟิกนะครับมันก็จะมีให้เลือกไม่ได้ถามว่าเยอะไหมมันก็คือมันจะเลือกขนาดเทมเพลตที่เป็นขนาดโปสเตอร์แนวนอนมาให้เรานะครับแล้วแต่คีย์เวิร์ดที่เราจะใช้ไลบรารีอะไรอย่างเงี้ยก็มีไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าจริงๆมันมีเทมเพลตเยอะเราต้องใช้คีย์เวิร์ดให้ถูกครับพอเราไม่อยากได้นะครับเราไม่อยากได้เรากดออกได้เลยกดกากบาทตรงนี้มีฟิลเตอร์นะครับกดตรงนี้นะครับมีฟิลเตอร์ในการกรองข้อมูลกรองอะไรได้บ้างกรองสีกับภาษาส่วนใหญ่ก็กรองตามสีเราอยากได้เทมเพลตสีอะไรว่าหมอขอเป็นสีอิฐผมก็เลือกเป็นสีส้มก็จะมีเทมเพลตให้เราเลือกใช้เป็นสีส้มนะครับมีทั้งเสียเงินและฟรีนะครับเสียเงินก็จะขึ้นเป็นรูปมงกุฎแล้วก็เวลาเราชี้ก็จะเป็นโฟแบบนี้ครับฟรีก็จะเป็นชี้ก็จะเป็นไอคอนเป็นฟรีขึ้นมาครับถ้าเราอยากใช้เทมเพลตนะครับเราก็เลือกเทมเพลตที่ต้องการถ้ามันมีหลายหน้ามันจะโชว์ว่ากี่หน้ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับผมลองคลิกสักเทมเพลตหนึ่งเทมเพลตนี้มันมีหน้าเดียวมันก็จะเด้งมาเลยนะครับแบบนี้ในเทมเพลตนี้ก็จะมีอะไรบ้างมีรูปภาพถ้ารูปภาพเป็นเส้นๆแบบมีลายน้ำแล้วเขียนคำว่าแคนวาเป็นรูปภาพที่เสียเงินถ้าเป็นแบบนี้เราก็ลบทิ้งนะครับเนี่ยครับมันจะขึ้นว่า remove watermark ถ้าสมมติว่าผมอันนี้ผมลองสาธิตนะครับผมลองดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเป็นรูปภาพแล้วมันจะขึ้นแบบนี้ครับมันจะขึ้นบอกว่าdon't pay นะครับ don't pay for image นะครับก็คือยังไม่จ่ายเงินสำหรับรูปภาพนี้นะครับมันวิธีแก้ก็คือลบออกนะครับมีมูลค่า29บาทนะครับสำหรับรูปภาพนี้เราก็ไม่ใช้เราก็ลบออกได้ครับลองดาวน์โหลดอีกทีนะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วเพราะฉะนั้นบางอ็อบเจกต์บางรูปภาพมันจะเป็นมีรูปภาพที่เสียเงินแต่ละเทมเพลตอยู่ถ้าเราดาวน์โหลดไม่ได้เราก็ลบหารูปภาพที่มันมีลายน้ำก็ลบออกประมาณนั้นแล้วก็หารูปภาพอื่นมาใส่ได้นะครับอันนี้คือวิธีการเลือกเทมเพลตเอามันมาใช้นะครับแต่วันนี้เราจะออกแบบหน้าแบงค์เลยนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตเพิ่มหน้าใหม่แล้วก็ลบหน้าเก่าออกซะโอเคนะครับอันนี้คือเทมเพลตนะครับต่อมานะครับ element element ก็คือส่วนประกอบนะครับใน element มีอะไรให้เราเลือกเยอะมากๆครับมีตั้งแต่รูปภาพไอคอนกราฟิกนะครับเส้นรูปทรงรูปร่างต่างๆนะครับมีวิดีโอมีชาร์ตหรือว่ากราฟรูปแบบต่างๆที่เราจะได้ใช้มีเฟรมเหมือนกรอบรูปนะครับ
รูปภาพเราเป็นสี่เหลี่ยมเราอยากให้มันอยู่ในกรอบวงกลมอย่างเงี้ยครับเฟรมแบบกริดนะครับกริดก็คือเป็นช่องๆต่อๆกันเราสามารถเสิร์ชอิเลเมนต์ได้นะครับโดยใช้คีย์เวิร์ดแต่ละอิเลเมนต์นะครับมันก็จะมีหมวดหมู่ของมันอย่างเช่นรูปภาพก็เราสามารถคลิก see all เพื่อดูได้ก็จะมีรูปภาพต่างๆให้เราเลือกเยอะเลยนะครับมีทั้งฟรีและเสียเงินนะครับก็ดีอย่างนึงคือถ้าเราใช้แคนวาเรามั่นใจได้เลยว่ารูปภาพถูกลิขสิทธิ์แน่นอนเราไปเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับถ้าท่านไหนทำงานวิจัยก็สามารถเอารูปภาพนั้นไปใช้ได้เลยนะเพราะว่ามันบอกว่าฟรีนะครับยืนยันโดยแคนวาเป็นภาพของแคนวาเองนะครับชาร์ตก็ CO นะครับมีชาร์ตรูปแบบต่างๆให้เราเลือกชาร์ตที่เรากำหนดค่าได้ก็จะเป็นพวกนี้ครับเป็นกำหนดค่าเปลี่ยนสีได้นะครับชาร์ตแบบนี้ครับสีนี้ครับสามารถทำเป็นไอคอนชาร์ตเพิ่มจำนวนคนระบายสีใส่สเปซชิ่งได้นี่ขอเปลี่ยนสีพื้นหลังของนี่ก่อนก็แล้วกันเป็นสีขาวนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพิกโตแกรมนะครับเป็นชาร์ตประเภทพิกโตแกรมนั่นเองนะครับมันก็มีไอคอนให้เราเลือกไม่เยอะเท่าไหร่ก็อันนี้คือข้อจำกัดแต่คิดว่าน่าจะในอนาคตน่าจะมีให้เราเลือกเยอะนะครับการเปลี่ยนสีอ็อบเจกต์แต่ละอันนะครับอย่างที่บอกก็คือให้เราจะทำงานกับอ็อบเจกต์ไหนนะครับให้เราคลิกอ็อบเจกต์นั้นคลิกที่อ็อบเจกต์พิกโตแกรมนะครับตรงเมนูนะครับตรงแท็บเครื่องมือนะครับ Tool Property เนี่ยเรามันก็จะมีเครื่องมือให้เราปรับค่าอยู่ด้านบนนะครับตรงสีก็จะเป็นแท็บสีแบบนี้ครับลองเปลี่ยนสีดูนะครับเปลี่ยนสีเป็นสีคลิกที่บวกแล้วลองเปลี่ยนสีดูนะครับเห็นไหมครับเราก็จะเปลี่ยนสีได้ครับโอเคอันนี้เรายังไม่ได้คุมสีนะฮะอันนี้วิธีการเปลี่ยนสีนะครับวิธีการเปลี่ยนสีประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเราปรับค่าชาร์ตนี่การชาร์ตเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากอันอื่นคือมันสามารถปรับค่าได้นะครับปรับค่าเป็นตารางเป็น Excel อะไรเงี้ยครับปรับได้นี่ก็เป็นการปรับตั้งค่านะครับประมาณนี้นะครับปรับขนาดนะครับเราก็สามารถที่จะปรับด้านซ้ายด้านขวาได้ให้มันยาวนี่ได้ครับสมมติว่าเราอยากให้มันกี่สมมติผมอยากให้มันสัก16ตัวใช่ไหมครับก็ใส่ตรงไอเทมเป็น16ใช่ไหมครับปั๊บอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอยากจะให้สีฟ้าหรือว่าสีฟ้าเนี่ยสีเขียวเนี่ยอยากจะให้มันครึ่งนึงก็มันจะมีฟิลไอเทมเนี่ยก็คือสีที่เราจะเติมเข้าไปสมมติว่าผมจะให้มัน8เดี๋ยวลองให้สัก5ดูสีที่เติมเข้าไปแสดงว่ามันคือสีฟ้าคือสีนี้นะครับสีที่ไม่ได้เติมสีพื้นหลักพื้นฐานก็คือสีนี้เพราะฉะนั้นต้องลองใส่ค่าแล้วก็ลองปรับอันนี้ผมสมมติว่าผมให้มัน16ผมให้ครึ่งนึงเป็น8ประมาณนี้ครับได้มั้ยฮะถ้าอยากให้มัน2แถวก็นี่ต้องกำหนดแบบนี้ครับ spacing ก็กำหนดให้มันห่างกันประมาณนี้ครับโอเคนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงก็แล้วกันทีนี้นะครับอันนี้คือชาร์ตนะครับตรงใน element ซึ่ง element เนี่ยมันมีให้เราเลือกใช้เยอะพอสมควรนะครับมีไอคอนและก็ shape ตรงนี้นะครับ line และก็ shape ถ้าเราคลิก see allนี่ครับเราก็สามารถที่จะเสิร์ชไอคอนได้นะครับมีให้เราเลือกเยอะพอสมควรทีนี้นะครับถ้ามันไม่มีรูปภาพในฐานข้อมูลที่ให้เราใช้ฟรีนะครับเราสามารถที่จะใช้แท็บอัปโหลดนะครับเพื่อที่จะอัปโหลดรูปภาพหรือไอคอนที่เราโหลดมาจากเว็บที่ให้บริการฟรีนะครับมาใส่เข้าไปได้ก็จะเป็นรูปภาพส่วนใหญ่ผมก็อัปโหลดรูปภาพเข้าไปอันนี้คือแท็บอัปโหลดวิธีอัปโหลดก็คลิกที่ปุ่มอัปโหลดมีเดียสีม่วงๆเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถอัปโหลดข้อมูลที่อยู่ในเครื่องเราได้นะครับแต่นะครับมันมีรูปแบบการอัปโหลดมากกว่า1รูปแบบนะครับนอกจากจะอัปโหลดรูปภาพหรืออ็อบเจกต์ต่างๆที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เราเนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อมโยงไปที่ account Facebook เราได้ด้วยนะครับหรือว่าเชื่อมโยงไปที่ Google Drive ได้ด้วยนะครับวิธีเชื่อมโยงก็เลือก Google Drive นะครับผมเชื่อมไว้แล้วนะครับพอดีผมเชื่อมไว้แล้วมันก็จะเห็นโฟลเดอร์ที่อยู่โฟลเดอร์ใน Google Drive ของผมเห็นมั้ยผมแบ่งเป็นโฟลเดอร์เป็น0เป็น1เงี้ยครับมันก็จะเหมือนโฟลเดอร์ที่อยู่ในไดรฟ์ผมเลยแบบนี้เลยนะครับนี่เหมือนกันเป๊ะในไดรฟ์ผมนะครับผมก็จะเลือกโฟลเดอร์ที่เก็บรูปภาพนะครับแล้วก็สมมุติผมเลือกโฟลเดอร์นี้รูปนี้เห็นมั้ยครับมันก็จะทําการดาวน์โหลดนะครับมันจะทําการดาวน์โหลดเลยนะดาวน์โหลดมาจากไดรฟ์ของเราแล้วก็เอามาอัปโหลดไว้ที่ตรงนี้ครับตรงแท็บอัปโหลดนี่แหละครับมันอัปโหลดมานี่แหละนะครับก็คือมันดึงมาจากGoogle Driveเราแล้วก็อัปโหลดขึ้นมาประมาณนี้นะครับอันนี้คือวิธีอัปโหลดนะครับ
ต่อมานะครับโฟโต้ก็คืออิเลเมนต์ตัวหนึ่งที่มันสร้างแท็บขึ้นมาต่างหากนะครับซึ่งโฟโต้นี้ก็จะมีให้เราเลือกเยอะมากนะครับวิธีเสิร์ชก็สามารถเสิร์ชได้เลยนะครับจากฟิลเตอร์ก็ฟิลเตอร์ได้ฟิลเตอร์ตามสีได้เลยนะครับ